สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันในช่วงเวลาของข่าวฟ้าวันใหม่นะครับวันนี้ตรงกับวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2555นะครับเริ่มเดือนใหม่แล้วครับคุณผู้ชมครับมกรากุมภา2เดือนของปี2555ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับมีนาหน้าร้อนนะครับไม่ใช่ร้อนแต่อากาศแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเข้าใจว่าประเด็นทางการเมืองก็ร้อนไม่น้อยไปกว่าอากาศเผลอๆนะครับอุณหภูมิอากาศปีนี้เนี่ยว่ากันว่าจะถึง40องศาเซลเซียสนะครับในบางจังหวัดของประเทศไทยเคยสูงสุดไปถึง44องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่าอุณหภูมิทางการเมืองนั้นจะร้อนถึงขนาดทะลุจุดเดือดหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายฝ่ายก็แสดงความวิตกแสดงความกังวลแล้วก็มีข้อห่วงใยต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับจากท่าทีนะครับแนวคิดของรัฐบาลที่มีความพยายามจะผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การยกร่างกันขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับนะครับแต่เราก็คาดหวังว่าคนที่จะมายกร่างนะครับท้ายที่สุดจะคิดถึงประเทศชาติเป็นหลักไม่ได้คิดถึงตัวบุคคลนะครับไม่ได้คิดถึงว่าใครมีนโยบายว่าจะต้องแก้อะไรเพื่ออย่างไรแต่อยากให้ทำทุกอย่างเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าสังคมประชาชนก็คาดหวังอย่างนี้เหมือนกันนะครับเอาประเทศชาติเอาประชาชนเป็นตัวตั้งดีที่สุดนะครับมาดูทิศทางข่าวเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชมครับมีอยู่สัก3ประเด็นหลักๆนะครับมีเรื่องของรัฐธรรมนูญมาตรา112ที่นำไปสู่การชกหน้ากันนะครับโดยนักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีประเด็นเรื่องของญี่ปุ่นกับความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทยที่มีการทำการสำรวจความคิดเห็นบริษัทที่ลงทุนอยู่ในประเทศไทยนะครับโดยหอการค้าญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครมีประเด็นเรื่องปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนเรื่องราคาสินค้านะครับเรื่องของธงฟ้านะครับมีเรื่องคอร์รัปชันนะครับที่สื่อมวลชนเริ่มเกาะติดนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เงินกู้งบประมาณนะที่ต้องกู้เงินมา 350,000 ล้านบาทที่รัฐบาลเร่งรัดในการออกเป็นพระราชกำหนดนะครับพาดหัวข่าวเช้านี้เรื่องแรกครับขอเริ่มที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กันแล้วกันนะครับเถื่อนชกหน้าวรเจตน์ก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับวรเจตน์ภาคีรัตน์นะครับไทยโพสต์บอกว่าเถื่อนชกหน้าวรเจตน์บุกคุกคามกลางธรรมศาสตร์หลายฝ่ายผวามาตรา112บานปลายเถื่อนวรเจตน์ถูก2ชายชะกันบุกชกหน้ากลางธรรมศาสตร์จนล้มคว่ำหน้าบวมฉึ่งเลือดกำเดาไหลแฉคนร้ายเคยมาเผาหุ่นวรเจตน์ดักรอแต่เช้าก่อนลงมือแล้วก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปตำรวจตรวจกล้องวงจรปิดนะครับบอกว่ารู้ตัวคนชกแล้วนะครับในขณะที่สมคิดเลิศไปทูลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประนามการใช้ความรุนแรงกิตติศักดิ์ปกติปลุกคณาจารย์ออกมาเคลื่อนไหวส่วนครกนะครกเครือข่ายแก้มาตรา112ของเขาของเครือเดียวกันนิติราษฎร์เนี่ยนะครับบอกว่านัดให้กำลังใจแต่จะไม่หยุดล่าชื่อแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กรรมการสิทธิชี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเตรียมที่จะถกเรื่องนี้กันเหมือนกันนะครับอันนี้จากหน้าของไทยโพสต์นะครับต่ออีกนิดแล้วกันนะครับของไทยโพสต์เป็นพาดรองว่าอรหันต์โผล่ประกบหรือรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินส่ง10อรหันต์ทองคำตามประกบแผนชำเรารัฐธรรมนูญของรัฐบาลเพื่อไทยหวั่นรัฐธรรมนูญแม้เพิ่มหมวดใหม่วิษณุเครืองามอดีตเลขาครม.อดีตรองนายกนะครับเผยต้องส่องว่าในทางทฤษฎีและปฏิบัติมีปัญหาหรือไม่ยอมรับพูดกันมากมาตรา237 309ส่วนศาลปกครองย้ำจุดยืนการเมืองแทรกยุติธรรมพังครับปูส่งใบสั่งไม่แก้ทั้งฉบับหรือหมดยกเว้นหมวด2ครับหมวด2ก็คือหมวดที่ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อด้วยแนวหน้าครับคุณผู้ชมครับแนวหน้าพาดหัวข่าวเรื่องของนักวิชาการเสื้อแดงถูกชกเหมือนกันนะครับอุกอาจบุกทำร้ายถึงในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชกวรเจตน์ไอ้โม่งประกบรัวหมัดไม่ยั้งครับบอกว่าวงจรปิดแฉ2คนร้ายช่วยลงมือพยานชี้คู่แค้นนิติราษฎร์คาดปมผลักดันแก้มาตรา112จี้ใช้เหตุผลอย่าทำความรุนแรงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 15:00 น.นะครับเมื่อวานนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะที่ นายวรเจตน์ ภารคีรัตน์นะครับยืนคุยอยู่กับเพื่อนอาจารย์นะครับปรากฏว่าคนร้ายก็อ้อมมาด้านหลังนะครับแล้วก็ชกหน้าครับแล้วก็ตัวเองก็ล้มคว่ำคนร้ายก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วโดยตัวเองก็จำไม่ได้นะครับว่าหน้าตาคนร้ายเป็นอย่างไรแต่คิดว่าเพื่อนอาจารย์ที่ยืนคุยอยู่ด้วยน่าจะจดจำได้นะครับท้ายที่สุดก็ไปมีการเปิดกล้องทีวีวงจรปิดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็เห็นภาพหน้าตาคนร้ายชัดเจนนะครับว่าเป็นใครอย่างไรบอกว่าตอนนี้รู้ตัวละนะครับ1 ใน 2นะครับเคยมาพร้อมหุ่นนะครับก็ของนายวรเจตน์ ภาคีรัตน์เนี่ยแหละครับก็เห็นภาพเห็นหน้าเห็นตากันอยู่หน้าหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็ต่อด้วยนะครับเรื่องศาลปกครองนะของแนวหน้านะครับนี่ก็ดูหน้านะครับวรเจตน์ ภาคีรัตน์ครับแนวหน้าศาลปกครองออกโรงค้านถูกยุบเตือนอย่าแทรกแซงชี้แก้รัฐธรรมนูญต้องรอบคอบถามรัฐบาลทำเพื่ออะไรปูต้านหรือใหม่ทั้งฉบับสามารถนั่งประธานกรรมาธิการสามารถก็เป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291นะครับที่จะเปิดช่องเปิดทางเปิดประตูนะครับให้มีการจัดตั้งสสรนะครับวันนี้สสร77+22นะครับจะเป็นใครอย่างไรบ้าง99คนจะเพิ่มมากกว่า99คนหรือไม่นะครับที่มาหน้าตาคุณสมบัติจะเป็นอย่างไรมีผลต่อรูปร่างหน้าตาของรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันใกล้อันไกลนี้อย่างแน่นอนนะครับเราเห็นหน้าตาคนร่างนะครับเราก็รู้ว่าคนร่างมีความคิดอย่างไรนะครับคิดเพื่อประเทศชาติหรือคิดเพื่อใครที่เขามีการตั้งคำถามกันหรือไม่ Daily News นะครับพาดหัวข่าวว่าวรเจตน์ชี้สาเหตุแก้มาตรา112โดนต่อยกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำหน้าได้ร่วมกลุ่มเผาหุ่นตำรวจยันรู้ตัวคนร้ายแล้วครับไอ้ที่ว่าจำหน้าได้นี่ก็คือว่าคนอื่นจำได้นะครับไม่ใช่อาจารย์วรเจตน์ของไทยรัฐก็เช่นเดียวกันนะครับแกะรอยมือหมัดบุกชกหน้าวรเจตน์ นิติราชเจอทะเบียนจักรยานยนต์ก่อเหตุเจ้าตัวเผยโดนขู่หลายหนแต่คราวนี้รุนแรงที่สุดนะครับทุกฉบับพาดหัวเหมือนกันหมดนะครับทั้งข่มชัดลึกชกวรเจตน์กลางมท.มติชนรู้ตัวประกบ2มือชกรุมวรเจตน์เผยนาทีเถื่อนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับต่อยแล้วท่าดูวงจรปิดนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะต้องเกี่ยวเนื่องแล้วก็จะสอบถามท่านผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เช้านี้ด้วยนะครับกรุงเทพธุรกิจขึ้นหัวไม้พาดหัวตัวใหญ่วันนี้ว่าธุรกิจญี่ปุ่นชี้ครึ่งปีแรก 2555 เศรษฐกิจไทยฟื้นนะครับผลสำรวจบริษัทญี่ปุ่นพบ 85% ปักหลักในไทยต่อนะครับแล้วก็ต่อด้วย Post Today ชัดเจนเลยต่อกันไปเลยนะครับกรุงเทพธุรกิจเลือกที่จะบอกว่า 85% ธุรกิจญี่ปุ่นปักหลักในประเทศไทยต่อแต่ว่าไทยโพสต์ทูเดย์บอกว่าญี่ปุ่น 8% ส่อหนีไทยครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ไปคุยกับคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งขณะนี้ปฏิบัติภารกิจยุติประเทศญี่ปุ่นครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณถนอมครับครับก็เป็นวันที่2ที่ท่านเดินทางไปนะครับเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันนะครับได้มีการเจอกับทางผู้แทนของทางญี่ปุ่นมีใครบ้างครับขณะนี้เนี่ยก็วันเข้าสู่วันที่2นะครับมันก็มีการพบปะ2ส่วนนะครับส่วนแรกคือภาคการเมืองกับส่วนที่2คือภาคธุรกิจนะครับพอดีคุณถนอมก็เพิ่งอ่านหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องของทางภาคธุรกิจนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าเพิ่งออกมาจากการพบปะกับทางประธานของ Honda นะครับซึ่งนั้นมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางนะครับโดยเฉพาะผมว่าพี่น้องคนไทยเนี่ยจดจำภาพรถ Honda ที่จำเป็นต้องทุบทิ้งนะครับหลังจากเกิดน้ำท่วมนี่แทบจะได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเสียหายทางอุตสาหกรรมในครั้งนี้เลยด้วยซ้ำนะครับก็เรียนว่าขณะนี้เนี่ยทาง Honda เองก็กำลังเร่งในการที่จะกลับมาผลิตอย่างได้ตามปกตินะครับก็คาดว่าจะเปิดโรงงานได้ปลายเดือนมีนาคมนะครับเราก็มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีครับว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยในส่วนของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนอกจากจะปักหลักนะฮะจริงๆแล้วก็คือเขาต้องคิดเรื่องการขยายต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในความเข้มแข็งของฐานอุตสาหกรรมของไทยในด้านยานยนต์เนี่ยนะครับผมก็มายืนยันถึงความสำคัญที่รัฐบาลทุกรัฐบาลให้กับอุตสาหกรรมนี้นะครับแต่ว่าความท้าทายวันข้างหน้าเนี่ยนอกจากเรื่องน้ำท่วมนะซึ่งก็มีการสอบถามนะครับกับทางคือทุกคนที่มาพบเนี่ยก็จะคุยเรื่องน้ำท่วมอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยต้องมองไปข้างหน้าเขาก็สนใจมากเรื่องแนวคิดของเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับรถยนต์ประเภทไหนจะเป็นพลังงานทดแทนรูปแบบไหนจะเป็นรถที่มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างจากตลาดอื่นอย่างไรนะครับแล้วก็ผมก็ได้ยืนยันว่าฐานการผลิตของเราเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้ค่อนข้างกว้างขวางนะครับและการที่เราเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสภาพทางภูมิศาสตร์แล้วก็บทบาทของเราในอาเซียนนะครับแล้วก็การมองไปทางตะวันตกด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นฐานที่ดีต่อไปได้นะครับแต่ว่าเห็นได้ชัดนะครับว่าในขณะที่เขาจะปักหลักหรือจะขยายในส่วนของเราเนี่ยนักธุรกิจก็พูดถึงอินโดนีเซียกับอินเดียในฐานะที่จะเป็นฐานการผลิตที่แข่งขันกับเราความจริงทุกค่ายเลยนะครับไม่ใช่ Honda นะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าก็ต้องเป็นตัวกระตุ้นแหละครับให้ทางรัฐบาลนะครับต้องคิดถึงแนวทางในอนาคตความจริงมาตรการบางเรื่องเช่นโครงสร้างภาษีหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมาทบทวนกันพอสมควรนะครับเพราะรัฐบาลที่แล้วก็เริ่มต้นไว้แล้วนะครับในเรื่องของแนวคิดในการปรับโครงสร้างในเรื่องเหล่านี้ส่วนธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งผมได้พบเมื่อวานเนี่ยก็คือในส่วนของประกันภัยนะครับซึ่งประธานที่ของบริษัทมิตซุยซึ่งเป็นบริษัทประกันญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแลกเปลี่ยนกันกว้างขวางครับเพราะว่าเราก็บอกว่าเรื่องของกองทุนส่งเสริมประกันภัยพิบัติเนี่ยเราก็ให้ข้อคิดแล้วก็สนับสนุนมาตั้งแต่ต้นนะครับตอนนี้ความห่วงใยก็คือเขาก็ยังห่วงใยว่าเงินมันจะพอหรือเปล่านะครับแล้วก็การคุ้มครองที่จะบอก 30% เนี่ยถ้าเพิ่มขึ้นได้เขาก็อยากเห็นเพิ่มนะครับอันนี้ก็ปกติและเขาก็บอกว่าที่เขาเห็นว่ามันสำคัญก็เพราะว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้คนเนี่ยมีการได้ประกันภัยในเรื่องผลกระทบได้นะครับจะย้ายหรือไม่ย้ายนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าที่จะเข้ามาใหม่ก็จะเป็นปัญหาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาคธุรกิจก็ได้พบไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะเพิ่มเติมเดี๋ยวก็จะมีมารูเบนิแล้วก็ในส่วนขององค์กรเศรษฐกิจที่เรียกว่าเคดันเรนนะครับของญี่ปุ่นที่จะได้พบเพิ่มเติมส่วนภาคการเมืองนั้นเนี่ยพบก็ตั้งแต่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีฮาโตยาม่านะครับรองนายกรัฐมนตรีโอกาดะทั้งสองท่านนี้ก็อยู่พรรค DPJ นะครับแล้วก็พบกับทางหัวหน้าพรรค LDP นะครับซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภานะครับส่วนใหญ่ก็แลกเปลี่ยนกันในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วทุกคนก็อยากเห็นความชัดเจนนะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปีที่แล้วว่ามีทั้งส่วนของภัยธรรมชาติทั้งส่วนของการบริหารจัดการขณะนี้การตั้งประเด็นเพื่อจะกำหนดแผนเพื่อป้องกันก็ชัดเจนขึ้นโดยลำดับแต่ต้องแข่งขันกับเวลาแล้วก็อยู่ที่รัฐบาลในการที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ประกาศไว้ให้ได้นะครับซึ่งเราก็จะทำหน้าที่ในการช่วยติดตามและก็กระตุ้นรัฐบาลอยู่ตลอดเวลานะฮะความสัมพันธ์ในแง่มุมอื่นๆก็พูดกันค่อนข้างกว้างขวางนะครับทั้งบทบาทในภูมิภาคทั้งความสัมพันธ์ทวิภาคีนะครับแต่ว่าโดยรวมนี่ก็คือว่าเรามาเนี่ยเพื่อที่จะยืนยันความแน่นแฟ้นนะครับระหว่างไทยกับญี่ปุ่นแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นผลพวงในด้านดีนะฮะที่เกิดขึ้นจากปีที่แล้วก็คือว่าภัยพิบัติทั้งสองเนี่ยได้ทำให้ประชาชนสองประเทศเนี่ยได้มีโอกาสแสดงน้ำใจต่อกันและกันในอย่างดีมากนะครับเป็นพื้นฐานที่ดีในการที่จะร่วมมือกันต่อไปในอนาคตครับจากการที่ได้พบทางฝ่ายค้านของญี่ปุ่นอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พบทางผู้นำทางธุรกิจนะครับทั้ง Honda ทั้งประกันเนี่ยเขาได้มีการขอการสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมนะครับจากคุณอภิสิทธิ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านของประเทศไทยนะครับหรือในฐานะคนไทยคนหนึ่งด้วยไหมครับคือในส่วนของประกันภัยเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนก็คือว่าเขาก็ยังอยากจะเห็นพูดง่ายๆมาตรการที่มันเข้มข้นกว่านี้ครับนะเข้มข้นกว่านี้ความหมายคือวงเงินทั้งในเรื่องของกองทุนวงเงินทั้งในเรื่องของการคุ้มครองนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับการสร้างความเชื่อมั่นต่อไปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ได้ขอบคุณนะครับบทบาทของรัฐบาลที่แล้วในการแก้ปัญหาและการช่วยเหลือเขาในภัยพิบัติของเขานะครับแล้วก็การที่สนับสนุนส่งเสริมทางด้านธุรกิจและก็เศรษฐกิจการลงทุนของทางญี่ปุ่นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้แสดงความขอบคุณบทบาทของเราในฐานะฝ่ายค้านด้วยนะครับที่เอาใจใส่ต่อปัญหาต่างๆนะครับอย่างกรณีของยานยนต์เนี่ยก็คงคุณน้องคงจำได้นะครับว่าเป็นอุตสาหกรรมแรกๆเลยที่พรรคประชาธิปัตย์ก็เชิญทุกค่ายมาพูดคุยเพื่อรับทราบความต้องการและก็จะได้ติดตามมาตรการของรัฐบาลด้วยก็ช่วยติดตามให้เขานะพูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับเรื่องการเมืองเขากังวลไหมครับท่านครับ การเมืองในประเทศไทยนั้นก็พูดกันไม่ได้มากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็ประเด็นทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของแต่ว่าในแง่ของพรรคการเมืองก็คุยกันนะฮะตามภาษานักการเมืองอาชีพด้วยกันเนี่ยในแง่ของแนวโน้มการเมืองในประเทศก็มีการวิเคราะห์กันไปนะครับอย่างเช่นตอนนี้ในญี่ปุ่นเองก็มีการคาดการณ์ว่ามันจะต้องมีการเลือกตั้งเร็วหรือไม่นะฮะแล้วก็มีประเด็นที่ถกเถียงกันระหว่างฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะประเด็นที่จะมีการขึ้นภาษีที่นี่นะครับว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรนะฮะเมื่อวานก็ได้เห็นทั้งนายกและก็ผู้นำฝ่ายค้านต้องไปสู้กันในสภาครับตอบกระทู้สดๆกันในเรื่องของนโยบายแบบนี้ครับครับไม่ได้หนีไปไหนนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยนายกอยู่ครับไม่ได้ไปไหนครับก็ตอบกระทู้ในสภาครับครับครับกลับมาวันนี้นะครับจะมีการพบปะกับใครบ้างครับทางญี่ปุ่นครับวันนี้เนี่ยเพิ่งพบกับทางฮอนด้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะต่อด้วยมารุเบนิแล้วก็เคนเดนเรนแล้วก็ในช่วงเย็นก็จะมีการพูดคุยกับบรรดาเจ้าหน้าที่ของไทยนะครับที่ทำงานอยู่ที่นี่ครับครับกลับมาทางสถานการณ์เมืองไทยบ้างครับก็ไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์ที่คนจะเรียกว่าคนร้ายสองคนบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ไปชกนายวรเจตน์ ภาคีรัตน์เนี่ยนะครับคุณอภิสิทธิ์มองถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิติราษฎร์นะครับความพยายามจะแก้มาตรา112นะครับมีความพยายามในการล่ารายชื่อและก็ดำเนินการกันอยู่อย่างต่อเนื่องจนท้ายที่สุดเกิดเหตุการณ์ขึ้นบ่าย3 โมงเย็นเมื่อวานนี้ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังไงครับเราก็ได้ข่าวช่วงน่าจะเป็นช่วงค่ำที่นี่นะครับก็ตกใจอยู่แล้วผมก็ขอยืนยันว่าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วก็ประนามความรุนแรงในทุกรูปแบบในการที่จะไปละเมิดสิทธินะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันนะครับว่าทำอย่างไรความคิดเห็นที่มันแตกต่างขัดแย้งกันเนี่ยมันจะไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลหรือว่าจะร้ายแรงกว่านั้นก็คือลุกลามออกไปในระดับของมวลชนในระดับของสังคมนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นนี้ครับก็คือประเด็นที่ผมได้พูดไว้ตั้งแต่ต้นว่าขอให้ทุกฝ่ายระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันมีบางฝ่ายที่ต้องการให้มันเกิดความขัดแย้งนะครับคนต้องหยุดตรงนี้ให้ได้นะครับและประเด็นใดซึ่งมันเป็นประเด็นที่มีความเห็นแตกต่างแต่ว่าเป็นประเด็นที่มันมีความละเอียดอ่อนทางด้านความรู้สึกเนี่ยมันควรจะมาว่ากันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันให้ดีนะครับเพราะว่าความจริงก็ต้องขออนุญาตว่าเมื่อวันอาทิตย์นะฮะผมก็เพิ่งพบกับทางอาจารย์ปริญญานะฮะของธรรมศาสตร์ก็ยังได้พูดเรื่องนี้อยู่เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มนักวิชาการด้วยกันเองนะฮะไม่ว่าจะมีความคิดเห็นทางด้านไหนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่จะเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวเนี่ยควรจะพยายามหารูปแบบของการแสดงออกทางความคิดทางวิชาการที่แตกต่างกันที่จะไม่นำไปสู่ความขัดแย้งนะครับก็เพิ่งเสนอไปเนี่ยครับเพิ่งพบท่านอาจารย์ปริญญายังฝากไปบอกว่าให้ช่วยดูเรื่องนี้หน่อยก็มาเกิดเรื่องแบบนี้ซะก่อนครับเมื่อวานนี้จะเรียกว่าเป็นครั้งแรกก็ได้ครับที่คุณยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีออกมายืนยันนะครับตอบคำถามนักข่าวนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญคราวนี้เนี่ยจะไม่มีการแตะหมวด2ที่ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์น้ำหนักน้ำเสียงของนายกยิ่งลักษณ์มีน้ำหนักแค่ไหนครับบังเอิญอยู่ที่นี่ไม่ได้ฟังน้ำเสียงนะครับก็ตอบไม่ได้ว่าน้ำเสียงนายกหนักแค่ไหนผมว่าไม่ต้องฟังน้ำเสียงครับผมว่าดูดีกว่าว่าพรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนการแปรยติของพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ในชั้นกรรมธิการใช่ไหมครับใช่ครับในชั้นกรรมธิการว่าในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับจะให้นำเอาหมวด1และหมวด2ของรัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยไปใช้โดยไม่มีการแก้ไขนะครับไม่ต้องดูน้ำเสียงเลยครับเอากันง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับถ้ามั่นใจว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องการนะครับก็ช่วยสนับสนุนการแปรยติของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นเสียงข้างมากของรัฐสภาเรื่องนี้ก็จะได้จบนะครับเรื่องนี้ก็จะได้จบนะครับก็เลยทำให้ชวนคิดต่อไปนะครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอีก2 ข้อเนี่ยจะช่วยพูดหน่อยดีไหมครับท่านนายกว่าจะไม่ไปแตะต้องความเป็นอิสระขององค์การตุลาการและองค์กรอิสระที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะครับจะยืนยันด้วยได้ไหมครับว่าจะไม่มีการไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อประโยชน์ให้คนใดคนหนึ่งนำไปสู่การลบล้างการอำนาจของตุลาการในอดีตหรือการนิรโทษกรรมนะครับอยากให้ยืนยันอย่างนี้นะครับแล้วมันคณิตจบเลยครับเรื่องรัฐธรรมนูญจะไม่ต้องขัดแย้งกันแล้วทุกอย่างก็เป็นเรื่องของการไปช่วยกันออกแบบระบบประชาธิปไตย ระบบการเมืองที่ดีกันล้วนๆนะครับซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายเรื่องการปฏิรูปทางการเมืองที่แท้จริงนะครับเพราะนั้นหนึ่งก็คือรอดูการกระทำครับไม่ฟังแค่คำพูดและสองก็อยากจะทวงว่าอีก2ประเด็นนะท่านจะว่ายังไงเห็นหน้าประธานกรรมธิการที่บอกว่าสายตรงมาจากดูไบของคุณทักษิณด้วยคุณสามารถเนี่ยมันจะตอบโจทย์ข้อ1ข้อ2คุณอภิสิทธิ์ได้ไหมครับผมไม่ไปมองว่าใครเป็นสายตรงใครนะครับครับแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยก็เห็นว่าท่านอดีตรองประธานสภานะฮะก็เป็นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจในประเด็นต่างๆอย่างดีนะครับก็ทั้งหมดนะครับก็ต้องเอากันชัดๆนะครับว่าจะเพื่อไทยหรือเพื่อใครนะฮะก็เอาดูอย่างนั้นดีกว่าครับถามคำถามสุดท้ายแล้วกันครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรามองเอาว่าสิ่งที่รัฐบาลเสนอร่างแก้ไขแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลพยายามพูดยืนยันนะครับว่าเอาหน้าเป็นเรื่องสสรเขาว่าอย่างให้เขาว่าไปอิสระของเขาว่าไปคุณอภิสิทธิ์มีความรู้สึกว่ามันจะมีความหวังเล็กๆอยู่บ้างหรือเปล่านะครับในท่าทีของรัฐบาลว่าจะให้อิสระกับสสรแล้วสสรจะร่างเพื่อประเทศอย่างแท้จริงไม่ได้ว่าไปร่างเพื่อใครผมพูดอย่างนี้นะครับคือรายละเอียดเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องอื่นเนี่ยผมว่าคนไม่ได้ติดใจนะครับท่านอยากจะไปทำอย่างไรสสรจะอิสระไม่อิสระมีอาจจะมีความคิดทางการเมืองหรือมีฐานการเมืองกับพรรคการเมืองหรือไม่เนี่ยจะไม่มีประเด็นเลยครับถ้า3หลักการที่ผมขอเนี่ยเป็นสิ่งที่เรายืนยันกันตั้งแต่ก่อนไปถึงสสรนะครับจบเลยนะครับบ้านเมืองไม่ต้องมาขัดแย้งเรื่องรัฐธรรมนูญเลยนะครับออกมายังไงผมเชื่อว่าก็ยอมรับได้ถ้า3หลักนี้มันคงอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเอาตรงนี้ก่อนรัฐบาลทำตรงนี้ให้จบยืนยันให้จบก็จะได้จบนะครับส่วนสสอย่าไปตอบเพียงแค่ว่าเอ้ยปล่อยเป็นเรื่องสสรไม่ใช่ครับ3ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องว่าสสรอิสระไม่อิสระเป็นประเด็นที่ไม่ควรจะต้องให้สสรมาพิจารณาต้องเป็นหลักที่สสรต้องยึดถือครับอยู่ที่ผู้ให้กำเนิดสสรนะครับครับจะพิสูจน์การกระทำครั้งนี้ครับครับเอาละครับเช้านี้ขอบพระคุณครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเห็นรูปที่ร่วมคณะกับคุณอภิสิทธิ์ไปก็มีคุณชวนนนท์โฆษกพรรคประชาธิปัตย์คุณเกียรติสิทธิอมรนะครับก็ไปนะครับแล้วก็มีอีก 2-3 ท่านนะครับที่ร่วมคณะเดินทางไปในคราวนี้ด้วยนะครับผมว่านี่คือบรรยากาศนะผมไม่ได้เห็นท่าทีหรือน้ำเสียงของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรที่จะพูดถึงการเดินทางไปญี่ปุ่นของคุณอภิสิทธิ์นะครับในฐานะผู้นำฝ่ายค้านผมไม่เห็นคำถามไม่ได้ยินคำถามของสื่อมวลชนที่จะถามนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จริงๆก็คงต้องฝากเพื่อนสื่อมวลชนไปถามด้วยครับว่ามีความเห็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรที่คุณอภิสิทธิ์เดินทางไปญี่ปุ่นคราวนี้ไปพบกับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนะครับที่เขามาลงทุนอย่าง Honda ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ไปพบกับบริษัทประกันของญี่ปุ่นมิตซุยนะครับที่เป็นบริษัทประกันยักษ์ใหญ่อยู่ในประเทศไทยไปพบกับอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นำฝ่ายค้านของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นด้านความสัมพันธ์ของระหว่างประเทศของ2ประเทศนั้นสำคัญความร่วมมือที่เคยเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์กับรัฐบาลญี่ปุ่นนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งและสำคัญที่สุดก็คือว่าไปให้หลักประกันสร้างความเชื่อมั่นข้อกังวลของชาวญี่ปุ่นที่มาลงทุนในประเทศไทยว่าเขากังวลเรื่องอะไรนะครับในฐานะฝ่ายค้านจะได้ช่วยกันตรวจสอบติดตามทวงถามรัฐบาลนะครับว่าได้ดำเนินการไปตามสิ่งที่นักลงทุนชาวญี่ปุ่นเขาต้องการหรือไม่ผมอยากจะได้ยินคำตอบจากนายกรัฐมนตรีนะครับว่าขอบคุณคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาตินะครับต่อบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทยในสถานการณ์ทางการเมืองไทยที่มีแต่ความไม่แน่นอนจริงๆนะครับผมอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้จริงๆให้มีความรู้สึกว่าเป็นฝ่ายค้านก็ทำงานให้ประเทศได้ไม่ใช่รัฐบาลจะกล่าวหาฝ่ายค้านดีแต่คัดค้านขัดแข้งขัดขาขัดขวางรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวการที่เรามีฝ่ายค้านไว้ตรวจสอบเสมือนกับรัฐบาลมีกระจกไว้ส่องดูตัวครับรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้กระจกที่เป็นส.ส.ของรัฐบาลทั้งหมด265คนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็รวมพรรคชาติไทยพัฒนาที่ร่วมด้วยรวมแล้ว300เสียงเนี่ยจะเป็นกระจกที่มีคุณภาพในการส่องสะท้อนให้เห็นสิวฝ้าของนายกรัฐมนตรีเห็นสิวเห็นฝ้าเห็นรอยด่างดำของคณะรัฐมนตรีท่านได้ล่ะครับ เพราะ300เสียงของรัฐบาลนั้นเป็นฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบก็จริงแต่ว่าบทบาทในการตรวจสอบไม่มีเลยครับไม่เคยเกิดขึ้นเลยนี่คือความพิกลพิการของโครงสร้างอำนาจของประเทศนี้นะครับที่ประกอบด้วยอำนาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการในเมื่ออำนาจนิติบัญญัติเป็นโครงสร้างสำคัญโครงสร้างหนึ่งแต่ซี่กึ่งมากกว่าครึ่งครับไม่ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารเพราะงั้นถ้านายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จะไปดูตัวอย่างสมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีกระบวนการตรวจสอบในสภาโดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะบทบาทของฝ่ายค้านง่อยเปรี้ยเสียขาเสียงไม่มากพอตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 40 ที่จะอภิปรายตรวจสอบไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้เมื่อนายกตรวจสอบไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้มันก็เลยทำให้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเขาเรียกว่าเหลิงในอำนาจอย่าว่าผมพูดเลยครับแต่ว่าทุกคนเขาก็พูดสื่อสารมวลชนเขาก็วิเคราะห์กันมาอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าถ้ามันมีกระจกที่ส่องสะท้อนให้เห็นแง่มุมต่างๆจุดด่างพร้อยจุดด่างดำปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและคอยเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐบาลโดยเฉพาะตัวนายกถ้าไม่ทุจริตเสียเองเนี่ยคอยดูว่าคณะรัฐมนตรีคนไหนบ้างที่ทำท่าจะไม่สุจริตอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ถ้ามองในด้านนี้นะครับรัฐบาลก็ควรจะขอบคุณฝ่ายค้านในการทำหน้าที่ช่วยตรวจสอบติดตามไม่ให้เกิดการทุจริตของคนในคณะรัฐมนตรีเป็นประโยชน์กับหัวหน้ารัฐบาลที่ไม่โกงโดยตรงแต่ว่าถ้าโกงร่วมกันนี่ก็ช่วยไม่ได้แล้วครับมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปตำหนิติด่าฝ่ายค้านว่ามาจับจ้องมองดูเขาทำไมเขาจะโกงเขาจะกินเขาจะทุจริตกันเนี่ยอันนี้ก็คงถูกด่าแน่ๆฝ่ายค้านถ้าทำอย่างนั้นถูกด่านะครับแต่ถ้าจะขอบคุณในบทบาทการตรวจสอบช่วยกันดูแลบ้านเมืองอันนี้น่าจะต้องเป็นประเด็นและประเด็นที่บอกว่าคุณอภิสิทธิ์ไปญี่ปุ่นคราวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นที่ว่านี่คือบรรยากาศของประเทศนี้ครับรัฐบาลทำงานไปผู้นำฝ่ายค้านไปญี่ปุ่นสร้างความเชื่อมั่นเชื่อมความสัมพันธ์กลับมาบอกรัฐบาลต่อว่าไปพบไปได้คุยอะไรกันมาบ้างแล้วก็วันที่6มีนาคมนายกรัฐมนตรีไปซ้ำอีกทีหลังจากผู้นำฝ่ายค้านไปล่วงหน้าไปคุยมาก่อนแล้วมันก็ยิ่งดีนี่ครับคุณผู้ชมครับเราอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ไหมในประเทศไทยเราอยากเห็นคนเสื้อแดงถอดเสื้อออกใส่เสื้ออื่นๆเหมือนชาวบ้านโดยทั่วไปไหมถ้าเขาไม่ใส่เสื้อแดงคนที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มเสื้อแดงเขาถอดเสื้อออกเราคุยกับเขาได้ไหมผมเชื่อว่าคุยได้คนเสื้อแดงถ้าไม่ใส่เสื้อแดงยืนขายของมีตาโลโก้ของนปช.คุณจะไปซื้อข้าวของเขากินไหมผมว่าเขาซื้อกินนะแต่พอเห็นปั๊บว่าแม่ค้าเสื้อแดงใส่เสื้อแดงติดธงแดงอยู่หน้าร้านคนที่ไม่เห็นด้วยจะเข้าไปนั่งร้านเขาไหมจะไปซื้อของเขากินไหมผมว่าไม่นะครับและเราจะขายกันเฉพาะกลุ่มเดียวพวกเดียวหรอครับเราจะอยู่กันเฉพาะกลุ่มเราพวกเราเท่านั้นหรอครับผมไม่เชื่อว่าเราจะอยู่ได้แบบนั้นอยู่ได้ก็อยู่ไม่ดีอยู่ดีก็สุขก็ไม่มากแล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สังคมวันนี้เขาอยากรู้อยากเห็นนะครับบรรยากาศแบบนี้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับคุณอภิสิทธิ์ก็คุยกับองซานซูจีองซานซูจีก็พูดถึงปัญหาในประเทศไทยพม่าจะหนักขนาดไหนองซานจะถูกปิดล้อมถูกจับตัวไปขังเกือบ20 ปียังไงไม่เคยออกมาโวยวายไม่เคยสนับเรียกร้องมวลชนมาปิดล้อมมาชุมนุมมากดดันแล้วก็มาทำให้ตัวเองได้ออกจากการถูกจับกุมคุมขังเรียกว่าต่อสู้แบบอาหิงสามาโดยตลอดนะครับแต่การเมืองบ้านเรามันไม่ใช่ครับคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่วันนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับบรรยากาศมันก็ยังมีพยายามจะเปิดหมู่บ้านแดงที่โน่นหมู่บ้านแดงที่นี่สิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่ได้ดีต่อความรู้สึกนึกคิดของคนโดยส่วนรวมละครับนะฮะวันนี้เราถึงอยากว่าวันนี้ถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญมันก็ต้องแก้แล้วล่ะนะปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยเขาตั้งข้อสังเกตเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าเมื่อค้านตรงนี้ไม่สำเร็จแล้วก็ปล่อยเขาทำยังไงกันก็ได้มันก็ต้องทำจนกระทั่งนาทีสุดท้ายเพื่อให้ได้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดให้ได้เป็นรัฐธรรมนูญที่คุณทักษิณพูดที่กลุ่มนปช.พูดที่ใครต่อใครพูดว่าปี50เป็นกากเดนเผด็จการนะครับเราต้องยกเลิกสร้างกันขึ้นมาใหม่เพื่อจะได้เป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยอย่างแท้จริงผมส่วนตัวก็อยากเห็นแบบนั้นและผมเชื่อมั่นว่าคนไทยทั้งหมดก็อยากเห็นว่ารัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นใหม่นั้นเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอย่าให้เขาไปวงเล็บว่าฉบับคุณทักษิณเสียอีกล่ะครับไม่เช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าฉบับนี้เป็นฉบับของคุณทักษิณร่าง นะครับแล้วก็เพื่อคุณทักษิณและท้ายที่สุดรัฐบาลต่อไปจะเป็นอนาคตจะเป็นพรรคการเมืองใดก็แล้วแต่เขาก็มาฉีกอีกใช่ไหมล่ะครับเพราะเขาบอกว่าเป็นของทักษิณเขาก็ไม่เอาคุณทักษิณบอกนี่เป็นของคมช.ของประเด็จการแกก็ไม่เอาไงเพราะฉะนั้นพอมาเป็นของคุณทักษิณเขาจะเอาอีกไหมล่ะผมว่าเขาก็ไม่เอาอีกแล้วตกลงสังคมไทยเราก็จะเดินวนเวียนกันแบบนี้ครับเหมือนวัวพันหลักนะครับนะฮะเหมือนวัวพันหลักมันก็จะจมอยู่ในกับเรื่องแบบนี้มาโดยตลอดแล้วการเมืองไทยเราก็จะไม่หลุดพ้นเรื่องในประเทศในขณะที่ประเทศนี้จะต้องแข่งขันในขณะที่ประเทศนี้นะครับความร่วมมือของกลุ่มประชาคมอาเซียน10ประเทศ11ประเทศณขณะนี้นะครับเราคุยกันแล้วตกลงกันแล้วว่าปี2558อาเซียนจะไม่มีพรมแดนครับเรื่องการค้าการขายเรื่องแรงงานต่างๆการลงทุนต่างๆนะครับเรื่องภาษีเราเปิดพื้นที่กว้างหมดเลยครับแล้ววันนี้ถ้าเรายังทะเลาะ กันในประเทศแล้วปี58อย่าคิดว่านานนะครับ55 56 57 58มันก็มาอีกไม่กี่ปีก็จะมาถึงแล้วนี่คือสิ่งที่คนไทยเราอยากเห็นผมมีประเด็นที่หนังสือพิมพ์เขาตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องนะครับเรื่องศาลปกครองนะครับมีคนไม่ชอบแต่ว่าคำว่าไม่ชอบและจะต้องไปยุบเลิกผมว่ามันก็ไม่ถูกเราถูกศาลตัดสินให้ถูกจำคุกเราถูกศาลตัดสินให้ต้องชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งแล้วเราไม่ชอบศาลแล้วเราบอกเฮ้ยยุบศาลซะเลยมันได้หรอครับไม่ได้ครับเราไม่ได้มีเรื่องเดียวเราไม่ได้มีคดีเดียวและการใช้ชีวิตเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้ซะเมื่อไหร่นะครับวันนี้บอกว่าเราถูกศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองตัดสินนะครับแล้วเราไม่ได้ประโยชน์เราบอกว่ายุบซะเลยไม่เอานะครับแล้วคนที่ได้ประโยชน์นะครับและเขาเรียกร้องกันมาโดยตลอดเขาจะรู้สึกนึกคิดอย่างไงวันนี้อย่างน้อยที่สุดนะครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับบอกว่าที่พึ่งแท้จริงของประชาชนคือศาลปกครองครับนี่ก็เป็นจิตวิญญาณความรู้สึกนึกคิดของสื่อมวลชนอย่างน้อยก็ฉบับหนึ่งนะครับที่บอกว่าศาลปกครองคือที่พึ่งที่แท้จริงของประชาชนตลอดระยะเวลา10ปีกว่าที่ผ่านมาที่ศาลปกครองได้จัดตั้งขึ้นได้พิสูจน์ให้สังคมประจักษ์ว่าศาลปกครองคือที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้อำนาจทางการบริหารของรัฐตั้งแต่ระดับรากหญ้าขึ้นมาจนถึงระดับชาตินะฮะแล้วก็บอกวิสัยทัศน์ของศาลปกครองก็บอกเอาไว้ว่าศาลปกครองเป็นสถาบันหลักของประเทศที่ใช้อำนาจตุลาการอำนวยความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองโดยมุ่งให้เกิดความสมดุลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะพิพากษาคดีพิพาทระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐหรือคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมทางปกครองของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐเห็นไหมล่ะครับวิสัยทัศน์บอกชัดเจนแก้ปัญหารัฐกับรัฐทะเลาะกันแล้วแก้ปัญหาการใช้อำนาจทางปกครองระหว่างผู้ปกครองกับประชาชนและประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ปกครองที่ผ่านมาก่อนมีศาลปกครองเราจะไปร้องใครครับเคยได้รับความเป็นธรรมไหมครับเวลาเรามีปัญหาถูกเวรคืนที่ดินไม่ได้รับความเป็นธรรมบีบบี้เอาว่าเราจะตัดถนนตรงนี้เราจะขุดคลองตรงนี้นะครับแล้วบอกว่าชดใช้เวรคืนกันนิดหน่อยหรือไม่ชดใช้เลยอย่างเงี้ยครับประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมมีคนได้ประโยชน์จากการตัดถนนมีการได้ประโยชน์จากการขุดคูคลองเพื่อส่งน้ำระบายน้ำเพื่อการคมนาคมขนส่งแต่มีคนเสียประโยชน์คนเสียประโยชน์ต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาชดเชยทดแทนนะครับแต่ชดเชยชดแทนในอัตราส่วนที่น้อยพอน้อยปั๊บเขาก็ไปฟ้องใครครับฟ้องผู้ปกครองฟ้องฝ่ายบริหารยากครับแล้วศาลปกครองนี้ชัดเจนนะครับว่าผู้ฟ้องโดยเฉพาะภาคประชาชนเนี่ยมีความไม่เท่าเทียมกับฝ่ายอำนาจรัฐที่มีอำนาจทุกอย่างนะครับมีนักกฎหมายมีทุกอย่างพร้อมเพราะศาลปกครองเขาพิจารณาคดีกันโดยการไต่สวนไงครับไม่เหมือนกับศาลยุติธรรมทั่วไปที่เขาฟ้องกันแบบกล่าวหาก็กล่าวหาว่าใครผิดก็พิสูจน์ได้ว่าคนนี้ผิดไอ้คนถูกกล่าวหาต้องพิสูจน์ว่าผมไม่ผิดนะครับเมื่อมีคนตั้งข้อกล่าวหาแต่ศาลปกครองเอาความจริงทั้งหมดมาไต่สวนกันว่าใครถูกผิดอย่างไรนะครับนี่ก็คือบทบรรณาธิการของคมชัดลึกนะครับในขณะที่เปลวสีเงินนะครับอำนาจลับในตัวรัฐธรรมนูญนะครับก็มองว่ารัฐธรรมนูญน่ะไม่ใช่อาหารประจำวันชาวของชาวบ้านหรอกมันเป็นอาหารจานแดกด่วนปรุงเฉพาะทักษิณกินคนเดียวแล้วมันจำเป็นแค่ไหนในคำนิยาม รัฐบาลบริหารเพื่อความอยู่ดีกินดีมีสุขของประชาชนก็เห็นแหกปากตะโกนกลางถนนประจำประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนอันนี้เปลวสีเงินเขียนไว้เป็นคอลัมน์ของไทยโพสต์นะครับแล้วก็ของแนวหน้านะครับบทบรรณาธิการบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญเดิมพันหายนะครับนะฮะที่แนวหน้าก็ตั้งข้อสังเกตเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยดันทุรังเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญโดยมีเป้าหมายแอบแฝงเพื่อคนเพียงคนเดียวครั้งนี้จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นตัวตนที่แท้จริงว่ามุ่งทำทุกอย่างเพื่อพันตำรวจโททักษิณโดยไม่คำนึงถึงหายนะที่จะเกิดกับชาติบ้านเมืองและเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยหาเสียงหลอกลวงมหาชนตลอดว่าจะสร้างความปรองดองและไม่ออกกฎหมายเพื่อลบล้างโทษความผิดให้กับพันตำรวจโททักษิณนี่คือบทบรรณาธิการของแนวหน้าซึ่งผมหวังว่าบทบรรณาธิการของแนวหน้าจะผิดครับนะฮะการเขียนรัฐธรรมนูญคราวนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับปิดท้ายครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายอีกสักประเด็นหนึ่งก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอหยิบยกหนังสือพิมพ์มติชนมานำเสนอหน่อยก็แล้วกันนะครับเป็นคอลัมน์เดินหน้าชนค่าหัวคิวบวกค่านักเลงเท่ากับโกงครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ดูพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์มติชนนะครับพาดหัวก็ค่อนข้างจะชัดเจนในจุดยืนนะครับสั่งรับมือน้ำมันโลกพุ่งผวา150เหรียญเอเชียใกล้ถึง107ปลื้มร่วมมือธงฟ้าห้างดังข้าวถุงถูกถูกไหมล่ะครับแต่มติชนบอกว่าปลื้มนะห้างดังข้าวถุงถูกนะฮะแต่ว่ามาดูเดินหน้าชนของมติชนบอกค่าหัวคิวค่านักเลงเท่ากับโกงเนี่ยเขาบอกว่าขณะที่รัฐบาลได้เตรียมเงินไว้สำหรับการแก้ปัญหา 350,000 ล้านบาทเป็นเงินกู้ตามพระราชกำหนดนะครับอาจจะกลายเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ง่ายครับแม้ตลอดระยะเวลากว่า6เดือนที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์บริหารประเทศจะยังไม่ปรากฏข่าวทุจริตคอร์รัปชันอื้อฉาวใหญ่โตแบบมีใบเสร็จนะไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะครับแต่ก็บอกแบบมีใบเสร็จที่ยังไม่ปรากฏแต่เกิดเสียงนินทาเกี่ยวกับการทุจริตออกมาให้ได้ยินกันเป็นระยะในหลายกระทรวงโดยออกมาในรูปแบบค่าหัวคิวค่านักเลงและค่าดำเนินการติดต่อเสียงนินทาเหล่านี้นะครับคุยกันอย่างสนุกปากทั้งในกลุ่มผู้รับเหมาและกลุ่มที่ไปขอสนับสนุนงบเพื่อจัดงานต่างๆกลุ่มของงบสนับสนุนเล่าว่าครับนี่เขาเล่าให้คุณชาญชัยกายพันธ์นะครับซึ่งเป็นคนเขียนคอลัมน์เดินหน้าชนมติชนนะครับก็บอกว่าผู้รับเหมานี่ก็เล่าว่าไปของงบที่กระทรวงหนึ่งบิ๊กในกระทรวงแนะนำให้ไปติดต่อกับคนใกล้ชิดหรือญาติครับบิ๊กในกระทรวงนะฮะบิ๊กใครที่เรียกว่าเป็นบิ๊กต้องหัวแถวนะครับคงไม่ใช่เจ้าหน้าที่หน้าห้องนะฮะบิ๊กในกระทรวงแนะนำให้ไปติดต่อคนใกล้ชิดและญาติที่วางบทบาทให้ดูแลผลประโยชน์ที่จะได้จากเงินงบประมาณทันทีที่ไปติดต่อจะได้รับเงื่อนไขขอ 30% ครับโดยมีหน่วยงานหนึ่งของงบสนับสนุนจัดงาน10ล้านบาทคนที่ยื่นเงื่อนไขขอบอกว่าให้นำเงินสดมาให้ก่อน3ล้านแล้วจะจ่ายเช็คให้ทันทีในเงิน10ล้านหน่วยงานยินดีรับงานแต่หน่วยงานบางงานที่ระอากับโลภของพวกญาตินักการเมืองก็ตอบปฏิเสธไปขณะที่กลุ่มผู้รับเหมาบางกลุ่มก็เล่าว่าถ้าอยากได้โครงการของรัฐบาลจะต้องมีค่าหัวคิวค่านักเลงและค่าดำเนินการพร้อมยกตัวอย่างให้ฟังครับว่าได้รับเหมาโครงการหนึ่งของรัฐบาลมูลค่า150ล้านบาทระหว่างทำสัญญาว่าจ้างจะถูกหักหัวคิว 18% คือ27ล้านจาก150ล้านบวกค่าผลักดันให้ได้งานหรือเรียกกันในแวดวงผู้รับเหมาว่าค่านักเลงอีก3ล้านครับนะก็นี่ก็เป็น30และก็ค่าดำเนินการอีก 500,000 รวมเงินที่ต้องจ่ายไปทั้งสิ้น 30,500,000 บาทนี่คือเงินที่ต้องจ่ายโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนี่คอลัมน์เขาบอกนะครับดังนั้นการใช้เงินกู้ 350,000 ล้านเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ควรให้เกิดปรากฏการณ์ค่าหัวคิวบวกค่านักเลงบวกค่าดำเนินการเท่ากับโกงอย่างเด็ดขาดคุณผู้ชมฟังแล้วรู้สึกยังไงฟังแล้วคิดอย่างไรไม่ใช่ว่าเป็นข่าวนะนี่มันเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและก็เกิดขึ้นจริงที่สื่อสารมวลชนได้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ออกมาให้ประชาชนได้รับรู้ต้องช่วยกันตรวจสอบต้องช่วยกันติดตามเพราะ เงินงบประมาณในการฟื้นฟูเยียวยาน้ำท่วมนะครับ120,000 ล้านที่เป็นงบอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกยิ่งลักษณ์โดยตรงบวกกับเงินกู้อีก 350,000 ล้านบาทตามพรก.ที่จะผ่านสภาในวัน2วันนี้นะครับบวกกันไปแล้ว 4-5 แสนล้านครับคุณผู้ชมครับจะถูกใช้ด้วยมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาว่าให้จัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีพิเศษคือไม่ต้องประมูลแล้ว e-auction เหมือนอย่างที่ผ่านมาเพราะอ้างว่าจะล่าช้าไม่ทันการเดือนเมษาเดือนพฤษภาต้องแล้วเสร็จก่อนที่น้ำจะมานี่แหละครับช่องทางที่จะเกิดขึ้น 30% อย่างที่คอลัมน์นี้ได้เขียนเอาไว้ว่าท่านรู้สึกอย่างไรนะครับช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับกลับมาหลังพักนะครับคุยกับอาจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับกับการเกิดเหตุการณ์ไปชกหน้าอาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัยครับสักครู่กลับมาครับ